วัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่วันที่เท่าไหร่คะ26เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2557เดือนกันยายนลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันคะเด็กๆมีกี่วันคะโอ้มี30วันนะคะ30วันลงท้ายด้วยยนต์ถ้าลงท้ายด้วยคมมีกี่วันคะ31วันนะคะเอาละค่ะในเด็กๆของคุณครูลองนั่งตัวตรงดูสิวันนี้อากาศกำลังดีดังนั้นคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งดีไหมคะเอาละค่ะนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาฝึกเพลงสมาธิด้วยการนั่งวันนี้นะคะตาแดงแล้วผู้ชายพร้อมหรือยังลูกเอามือวางไว้หน้าตักมือวางไว้หน้าตักตัวเองยืดตัวตรงๆไว้นะคะยืดตัวตรงๆไว้ไหนผู้ชายปฏิบัติสิลูกปลายทางแล้วคะเอาล่ะผู้หญิงพร้อมผู้ชายยังไม่พร้อมนะคะเอาคุณครูนับ1นับ2นับ3เอาปิดตาปิดตาเดี๋ยวจะเล่นซ่อนหากันแน่ดีกว่านะคะปิดตาปิดปากตัวเองนะคะดูสิปิดปากปิดตายังไงคะลูกหลับตาค่อยๆหลับตาดูสิหลับตา1นาทีปลายทางด้วยนะคะคุณครูอยากจะดูว่าเด็กๆเนี่ยหลับตาให้หลับตาเนี่ยจะได้เป็นไงคะจะได้ผ่อนคลายนิดหนึ่งคุณครูนับ1เดี๋ยวฟังเพลงสมาธินะคะฝึกสมาธิด้วยการนั่งวันนี
เอาละค่ะลืมตาได้แล้วก็นั่งตัวตรงคราวนี้คุณครูจะให้คะแนนแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ฝึกให้ฝึกสมาธิด้วยการหลับตานะคะมีปัญหาอยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งอ่ะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งเป็นไงคะมีปัญหาเรื่องกล่องดินสอใช่ไหมคะเก็บเลยลูกกลุ่มที่หนึ่งนะคะเอามากลุ่มที่สองบ้างยืดตัวตรงไว้เดี๋ยวจะแพ้กลุ่มที่หนึ่งนะยืดตัวตรงไว้นะคะคราวนี้ตะกี้กลุ่มที่หนึ่งยังไม่ได้ให้คะแนนแต่จะรอฟังกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มที่สองปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโหเนียบมากเลยเห็นไหมผู้ชายแพ้ผู้หญิงแล้วตอนนี้คุณครูเดี๋ยวจะมีคำถามอีกตอนนี้จะให้คะแนนก่อนคุณครูให้คะแนนกลุ่มที่สอง200คะแนนตอนนี้ก็ได้200คะแนนแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งได้100คะแนนอุ๊ยไม่เอาใช่ไหมเอาไหมคะเอาละแสดงว่ากลุ่มที่หนึ่งได้100คะแนนนะคะไม่มีเสียงปรบมือเลยเพราะไม่อยากได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวยก100มาให้กลุ่ม2กลุ่ม2ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ300คะแนนกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่คะได้0คะแนนเอาไหมโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่งตัวตรงนะคะเด็กๆผู้ชายเขาบอกว่าคุณครูยังคืนให้กลับไป100คะแนนนะคะตอนนี้ไม่เท่ากันแล้ว200ต่อ100เดี๋ยวเราดูนะผู้ชายตอบได้มากก็จะได้ครั้งละ10คะแนนดีไหมดีไหมครับผู้ชายเดี๋ยวใครตอบจะได้คนละ10คะแนนนะคะเอาละค่ะวันนี้ทำไมคุณครูให้นั่งสมาธิเพราะว่าอากาศเขาร้อนเด็กๆ เขาเล่นมาเหนื่อยนะคะเราพักสักนิดหนึ่งแล้วเราก็เข้าสู่เนื้อหาวันนี้มีเรื่องมาเล่าเด็กๆ เป็นนิทานเมื่อวานนี้นิทานอะไรนะนิทานอะไรคะสามเณรบัณฑิตเป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่นิทานนะแต่เป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆของครูเนี่ยจดจำว่าวัย7ขวบของเราเนี่ยมีตัวอย่างที่ดีๆที่เด็กๆควรนำไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนการช่างสังเกตอะไรอีกสามเณรบัณฑิตมีคุณสมบัติอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้เป็นอะไรคะเป็นเด็กดีคำว่าเด็กดีหูกว้างใหญ่ไพศาลเด็กดีข้อที่หนึ่งเป็นยังไงคะเด็กดีข้อที่หนึ่งผู้ชายไม่ตอบอีกแล้วผู้หญิงเตรียมเอาคะแนนได้เลยนะผู้ชายไม่เอาคะแนนเด็กดีสามเณรบัณฑิตเด็กดีข้อที่หนึ่งเป็นยังไงคะมีเรื่องของการเป็นคนช่างคิดใช่ไหมลูกช่างคิดช่างถามแล้วก็เกิดปัญญาจากความรู้ที่ถามผู้ใหญ่ถามพระอุปัชฌาย์ก็คือพระสารีบุตรถึงเรื่องของอะไรลูกเรื่องของการที่ไปพบเห็นในระหว่างบิณฑบาตใช่ไหมเรื่องราวที่เราเรียนไปเมื่อวานเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเรามาโรงเรียนก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักตั้งใจเรียนนะคะแต่วันนี้เป็นนิทานอิสปที่เด็กๆ เนี่ยเห็นว่ามีรูปภาพสวยงามแล้วก็มีเรื่องคติสอนใจนะคะให้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยจะไม่ทันนะคะเรื่องนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิดเด็กๆสังเกตสิในภาพบางคนบอกว่า2บางคนบอกว่า3มีอะไรบ้างกระรอกมะแรงมะลาเลยคะตัวอะไรคะลาโอ้รู้จักลาด้วยแสดงว่าลากับม้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันลานี่เป็นยังไงคะลาตัวเล็กกว่าม้าลานี่ขี่ได้ไหมคะโอ้ขี่ไม่ได้ตัวเล็กตัวเท่ากับสุนัขก็เลยขี่ไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่ลาก็ขี่ได้นะ
นะคะลาก็ขี่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของลาลาบอกว่าโอ้เบื่อจังเลยฉันอยากร้องเพลงเป็นจังเลยห้องนี้ใครร้องเพลงเก่งบ้างโอ้หลายคนยกมือไปสอนลาด้วยนะใครร้องเพลงเก่งๆไปสอนลาให้คุณครูได้นะเอามือลงลูกเรื่องนี้เป็นชื่อเรื่องว่าลาอยากร้องเพลงทำไมชื่อว่าลาอยากร้องเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากร้องเพลงเสียงเขาจะเพราะหรือเปล่าเด็กๆว่านะคะเรื่องนี้เจ้าลาเนี่ยได้ยินเสียงจักรจันเนี่ยมาร้องเพลงจักรจันเนี่ยร้องเพลงไพเราะตลอดเวลาเลยเจ้าลาเขาจึงถามจักรจันว่านี่เพื่อนเขาจะเรียกกันนะก็เรียกเพื่อนก็ไม่เรียกว่านี่เธอนี่ลานี่จักรจันไม่ใช่นะเขาบอกว่าเพื่อนเจ้ากินอะไรอ่ะทำไมจะมีเสียงไพเราะนักเจ้าจักรจันก็เลยยิ้มแล้วก็ตอบว่า